สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาบางแสนประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลมีระบบนิเวศทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์สวยงามก่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและคุณประโยชน์มากมายจากทะเลไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวการคมนาคมขนส่งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการศึกษาวิจัยทางทะเลด้วยจุดประสงค์ที่จะเป็นศูนย์กลางเพื่อการศึกษาวิจัยและเผยแพร่วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลจึงก่อให้เกิดสถาบันวิจัยและแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลที่มีชื่อว่าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาโดยมีตราสัญลักษณ์เป็นรูปปลาสินสมุทรซึ่งเป็นปลาทะเลที่มีชื่อสื่อความหมายถึงทรัพยากรอันทรงคุณค่าและอุดมสมบูรณ์แห่งท้องทะเลไทยตั้งอยู่ใกล้กับชายหาดบางแสนหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชลบุรีสถาบันแห่งนี้พัฒนามาจากพิพิธภัณฑ์สัตว์และสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตบางแสนโดยได้รับงบประมาณความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นจำนวนเงิน230ล้านบาทเพื่อก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเลเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จทรงเปิดอาคารแห่งนี้ในวันที่24กรกฎาคมพ.ศ. 2527และต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาในปีพ.ศ. 2528จนถึงปัจจุบันสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศทางการวิจัยและบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลจึงนำไปสู่พันธกิจหลักที่มุ่งเน้นการดำเนินงานวิจัยการบริการวิชาการและสนับสนุนการเรียนการสอนภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศทางการวิจัยและบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลจึงทำให้สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่อยู่ในฐานข้อมูลของวารสารที่เป็นที่ยอมรับและมีคุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติมีการดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติโดยมุ่งมั่นพัฒนางานวิจัยพื้นฐานสู่งานวิจัยประยุกต์และการบูรณาการงานวิจัยซึ่งผลจากการทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยจากองค์กรภายนอกที่มีความชำนาญเฉพาะทางทำให้มีผลงานวิจัยใหม่ๆที่ได้เป็นผลิตภัณฑ์รวมถึงการพัฒนาเทคนิคกระบวนการใหม่ๆด้านศาสตร์ทางทะเลมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงสามารถสร้างองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายชุมชนหรือเพื่อสร้างรายได้ให้กับองค์กรในการให้บริการวิจัยอีกด้วยในด้านบริการวิชาการสถาบันนี้มีบริการวิชาการหลากหลายรูปแบบและได้บูรณาการองค์ความรู้ของหน่วยงานถ่ายทอดสู่สังคมและชุมชนเป็นการสร้างรายได้ให้แก่หน่วยงานและให้บริการแก่สังคมมีสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มและพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเลซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบและเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปนอกจากนี้ยังมีส่วนในการสนับสนุนการเรียนการสอนแก่นิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆในการเข้ามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละสาขาสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาแบ่งการดำเนินงานออกเป็น6ฝ่ายได้แก่สำนักงานผู้อำนวยการรับผิดชอบในการประสานงานเพื่อสนับสนุนภารกิจของสถาบันฝ่ายบริการวิชาการรับผิดชอบงานด้านบริการวิชาการสู่สังคมในรูปแบบต่างๆฝ่ายวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลรับผิดชอบงานด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลประกอบด้วย4งานวิจัยย่อยคืองานวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์และพืชทะเลงานความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลงานวิจัยสิ่งแวดล้อมทางทะเลงานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล
ฝ่ายสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มรับผิดชอบงานด้านการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตต่างๆในทะเลฝ่ายพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเลรับผิดชอบงานด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลสู่สังคมในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเลสถานีวิจัยรับผิดชอบในการส่งเสริมศักยภาพการดำเนินงานด้านวิจัยและบริการวิชาการในพื้นที่ตั้งและบริเวณใกล้เคียงด้วยภารกิจและการดำเนินงานที่มุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลจึงทำให้สถาบันแห่งนี้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและได้รับการรับรองระบบมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการเพื่อการเรียนรู้จากกรมการท่องเที่ยวอีกทั้งยังได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะจากกรมประมงโดยมีส่วนจัดแสดงคือพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเลจัดแสดงในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ความรู้และตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในทะเลโดยรวบรวมและจัดแสดงตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในทะเลทั้งพืชและสัตว์นานาชนิดสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตต่างๆในทะเลให้เข้าใจถึงพฤติกรรมสภาพความเป็นอยู่ตลอดจนชนิดของพืชและสัตว์ที่จัดแสดงในด้านการบริหารจัดการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมีความใส่ใจและให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมตลอดมาเคยได้รับมาตรฐาน ISO 14001ในปี2552ถึงปี2560และปัจจุบันยังดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมตามนโยบาย Green Office อีกทั้งมีนโยบายการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลโดยเฉพาะการปฏิบัติงานร่วมกันในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและปรากฏการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางทะเลเช่นปรากฏการน้ำเปลี่ยนสีสัตว์น้ำตายและมลพิษต่างๆที่เกิดขึ้นในทะเลสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลยังคงมุ่งมั่นในการศึกษาวิจัยบริการวิชาการและสนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลเพื่อจะพัฒนาและก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศทางการวิจัยและบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลเป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งภายในและภายนอกประเทศตลอดไปสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพา